ผู้จัดเผยเหตุผลที่โตโน่ต้องว่ายข้ามแม่น้ำโขงเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนออกมาวิจารณ์กันสนั่นหลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินเตรียมจะว่ายข้ามแม่น้ำโขงไปกับไทยลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลริมฝั่งโขงซึ่งทำให้หลายคนต่างมองว่าอาจเกิดอันตรายจากน้ำเชี่ยวน้ำฝนพายุที่กำลังเข้าอีกหลายลูกอาจทำให้กู้ภัยหมอพยาบาลจะเสี่ยงไปด้วยและทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นต้องทำงานหนักขึ้นอีกหรือไม่ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ได้ออกมาแชร์ข้อความจากผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เผยว่าสาเหตุที่ว่าทำไมโตโน่ต้องว่ายน้ำข้ามโขงพร้อมทั้งเผยว่าจากใจพิกฤตผู้ดำเนินการการจัดกิจกรรมเรื่องเล่าถึงโตโน่ผมเพิ่งวางสายกับผู้จัดการโตโน่ถามว่าเป็นยังไงบ้างในกระแสอันเชี่ยวกรากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันทางนู้นตอบอย่างหนักแน่นว่าสู้วันนี้ผมในฐานะทีมงานมีเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟัง1พี่ครับผมไม่รู้จะหาสปอนเซอร์มาช่วยจัดงานได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็จะจ่ายค่าจัดงานเองผมมีทุนเท่านี้ครับนี่คือบทสนทนาในคืนนึงที่เรานั่งคุยกันน้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมที่จะจ่ายค่าจัดงานด้วยตัวเองพร้อมที่จะออกแรงในการไหว้โดยจะไม่หักค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคผมถามกลับไปว่าถ้าโน่จะออกเงินขนาดนี้ทำไมไม่เอาเงินไปบริจาคเลยน้องบอกว่าผมคิดว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อระดมพลังของผู้คนมาช่วยกันน่าจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่านี่คือศรัทธาที่โตโน่ตั้งใจจริงๆและผมอยากให้ทุกคนมองผ่านเรื่องการว่ายน้ำไปถึงความตั้งใจในการให้ซึ่งคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงครับ2ถ้ามันอันตรายก็ไม่ลงครับบทสรุปของโตโน่จากรายการโหดกระแสผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังถึงการเตรียมงานว่าการว่ายน้ำครั้งนี้เบื้องหลังนั้นมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่เราไม่ได้ไปกวนเขาแต่ชวนเขามาด้วยศรัทธาและที่นครพนมมีการจัดงานลงว่ายน้ำในแม่น้ำโขงอยู่แล้วมีชมรมนกเป็ดน้ำที่ลงว่ายในแม่น้ำโขงทุกวันมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านแม่น้ำโขงแผนการว่ายมีการวางแผนอย่างดีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำใกล้ชิดกับทีมโค้ชว่ายน้ำที่จะร่วมว่ายกับโตโน่วางแผนร่วมกันทั้งเรื่องเส้นทางเรื่องกระแสน้ำจุดพักกลางน้ำและการประเมินความเสี่ยงก่อนวันว่ายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลักไม่ได้ทำกันผ่านๆเหมือนที่หลายคนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าเรามักง่ายผมอยากบอกด้วยความเห็นส่วนตัวของผมว่าถ้ามันอันตรายเกินไปต้องมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในพื้นที่ออกโรงคานแน่นอนและอยากยืนยันว่าการว่ายน้ำครั้งนี้ได้ประเมินร่วมกันแล้วว่าเป็นไปได้และมีสำรองแผนความปลอดภัยอย่างรัดกุมครับกำลังหลักที่ต้องการคือกำลังของโตโน่และกำลังใจจากทุกคนที่จะสนับสนุนคนดีให้มีแรงใจสร้างสิ่งที่ดีเพื่อสังคมครับวันนี้น้องยังมีพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเราขอบคุณทุกคนที่แสดงความเห็นเป็นห่วงผมจึงขอชี้แจงในฐานะทีมงานว่าเราจะให้ความสำคัญกับทุกความปลอดภัยและอยากเชิญชวนทุกคนแปลความเป็นห่วงมาเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยทั้งสองโรงพยาบาลได้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีผมเองทำอีเวนต์มา20ปีมองได้ทะลุปลุกโปร่งว่าใครแท้ใครเทียมอยากยืนยันว่าหัวใจของโตโน่นั้นตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆขอให้เชื่อมั่นและมาช่วยกันนะครับขอบคุณจากใจขอขอบคุณแหล่งข่าวจากขอบข่าวค่ะ